ผมปิยบุตรแสงกนกกุลในฐานะผู้ชี้แจงแทนผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อ 135,247 รายชื่อที่เข้าชื่อร่วมกันในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ครับมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ซักถามเพิ่มเติมมานะครับผมขออนุญาตไล่เรียงไปทีละประเด็นดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องความจำเป็นนะครับของการคงอยู่ของวุฒิสภานะครับมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ระบบสภาเดี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านวีรกรคำประกอบท่านพลเอกเลิศรัตน์รัตนวณิชนะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับผมขออนุญาตชี้แจงแบบนี้นะครับว่าประเทศไทยนับตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475มาเราไม่ได้มีสภาคู่มาโดยตลอดนะครับสภาคู่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2489นั่นก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่3รัฐธรรมนูญ2ฉบับแรก27มิถุนายน2475และ10ธันวาคม2475นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่มีระบบสภาเดี่ยวนอกจากนั้นแล้วในช่วงยามที่คณะรัฐประหารครองแผ่นดินอยู่ก็เป็นสภาเดี่ยวเช่นเดียวกันคือเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นหมายความว่าประเทศนี้เคยมีช่วงเวลายาวนานพอสมควรอาจจะเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวครับที่เราใช้ระบบสภาเดี่ยวเช่นเดียวกันครับในทางหลักสากลก็ไม่มีที่ไหนบังคับครับว่าระบบรัฐสภาจำเป็นต้องมีสองสภามีหลายประเทศที่เป็นสภาเดี่ยวครับแล้วแนวโน้มมีแต่จะเปลี่ยนเป็นสภาเดี่ยวมากยิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับสมัยตอนผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปีที่2เมื่อปี2541เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญข้อสอบออกเรื่องนี้เลยครับเรื่องให้แสดงเหตุผลสนับสนุนระบบสภาเดี่ยวกับสภาคู่ในเวลานั้นผมจำได้ดีเลยครับว่าตัวเลขของประเทศที่ใช้ระบบสภาคู่มีเยอะกว่าครับแต่ณวันนี้2564จำนวนประเทศที่ใช้ระบบสภาเดี่ยวกลับมีมากกว่าแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าทิศทางแนวโน้มของโลกเขาเล็งเห็นถึงความไม่จำเป็นของการคงไว้ซึ่งวุฒิสภามากยิ่งขึ้นประการถัดไปครับเรื่องเกี่ยวกับการจำเป็นต้องมีวุฒิสภาเพื่อจะไว้คอยตรวจสอบถ่วงดุลสภาผู้แทนราษฎรจะไว้คอยตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลตรงนี้ผมอยากจะชี้แจงแบบนี้นะครับว่าเหตุผลที่เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวุฒิสภาก็ได้นั่นก็คือผลงานของวุฒิสภาชุดนี้ครับผมค้นมาดูครับเอาแค่คร่าวๆร่างพระราชบัญญัติใดก็ตามที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเข้ามาเมื่อผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปเราจะเห็นว่ามีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยแต่เมื่อไปถึงวุฒิสภาเมื่อไหร่ก็ตามจะเห็นด้วยเกือบทั้งหมดครับเท่าที่ผมค้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระราชกำหนดกู้เงินโควิดปี63ปี64พระราชกำหนดแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชกำหนดโอนกำลังพลพระราชบัญญัติกองทุนเกษตรพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่เห็นด้วยเกือบทั้งหมดนะฮะอาจจะมีงดออกเสียงบ้างมีเพียงฉบับเดียวเท่านั้นครับที่มีวุฒิสภาไม่เห็นด้วยค่อนข้างเยอะนั่นก็คือพระราชบัญญัติจราจรทางบก106ต่อ62ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่ใช่ผมตู่ผมทึกทักเอาเองนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่มาจากผลงานของท่านตรงไหนล่ะครับที่บอกว่าวุฒิสภาทำหน้าที่ถ่วงดุลกลั่นกรองกฎหมายไม่มีเลยครับเช่นเดียวกันครับคำถามถัดไปครับเกี่ยวกับเรื่องของท่านประธานครับมีผู้ประท้วงนะครับท่านประธานครับครับเชิญครับท่านกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอประท้วงผู้ที่กำลังแหมไม่อยากจะพูดว่าชี้แจงเท็จในการที่สว.ทำหน้าที่อย่างน้อยสว.เนี่ยมาตามรัฐธรรมนูญแต่คนที่กำลังอภิปรายนั้นไม่สมควรที่จะมาชี้แจงรัฐธรรมนูญหรือมาเสนอรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นคนเนรคุณแผ่นดินครับผมขออนุญาตครับขอเชิญท่านนั่งทวงท่านประธานนะไม่ต้องประท้วงแล้วผมให้เขานั่งแล้วนะครับผิดข้อบังคับข้อไหนก็ไม่ยอมบอกนะเป็นสว.ซะเปล่า
ชิญท่านนั่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะท่านกิติศักดิ์ท่านนั่งนะครับครับท่านประธานครับท่านให้ผมนั่งท่านประธานครับผมพูดคำไหนครับท่านประธานครับครับขอให้ท่านนั่งครับผมประท้วงท่านประธานข้อไม่ต้องประท้วงนะครับไม่ต้องประท้วงครับต้องประท้วงครับท่านประธานเมื่อกี้เนี่ยท่านสวนะครับใช้คำได้รุนแรงมากในละคุณแผ่นดินนั่นแหละต้องถอนครับคำพูดนี้ต้องถอนท่านประธานผมให้เขานั่งก่อนแล้วผมจะวินิจฉัยแต่ยังไงต้องถอนนะครับใช่ครับเพราะว่าอยู่ๆคือปกติการประท้วงต้องบอกว่าผิดข้อบังคับไหนครับสิ่งที่ท่านสวกำลังพูดเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นการอภิปรายท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้อยู่ในความเรียบร้อยนี่คือหน้าที่ของท่านเข้าใจแล้วครับท่านประท้วงครับท่านประธานครับประท้วงครับ45วรรค2ครับแม่ท่านผมให้นั่งแล้วนะฮะแล้วก็ผมประท้วงต่อครับท่านประธานครับประท้วงผู้ที่ประท้วงผมครับเดี๋ยวยังไม่จบเรื่องแรกนะครับท่านกิติศักดิ์เรื่องแรกท่านกล่าวถ้อยคำนั้นขอให้ถอนนะครับเชิญก่อนครับท่านประธานครับกิติศักดิ์รัตนวราหะขอถอนคำว่าผู้ที่นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญนั้นจากเนรคุณแผ่นดินเป็นคนที่ต้องการล้มสถาบันผมขอท่านไปใหญ่นะครับขออนุญาตครับท่านไม่ต้องประท้วงผมจัดการเขาแล้วนะครับเชิญท่านท่านประธานต้องถอนประโยคเมื่อกี้ใหม่เลยทั้งสองประโยคครับครับท่านประธานต้องวินิจฉัยให้ถอนนะครับครับวินิจฉัยให้ถอนครับเชิญท่านกิติศักดิ์ยืนขึ้นแล้วถอนประโยคนั้นทั้งสองประโยคนะครับประโยคไหนครับท่านประธานครับประโยคที่ท่านพูดผมยังจำไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าไม่สมควรเนี่ยครับคุณครับผมก็แทบจำไม่ได้นะว่าผมประท้วงท่านจำได้ครับท่านเป็นคนประท้วงก็ถอนก็ได้ครับครับถอนคำว่าผู้ที่ต้องการจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ครับครับท่านถอนนะครับจบแล้วนะครับคราวนี้ผมจะวินิจฉัยที่ท่านมาห้ามผู้อภิปรายนะครับผู้อภิปรายกำลังชี้แจงสิ่งที่ท่านสมาชิกสอบถามดังนั้นไม่มีอะไรผิดข้อบังคับนะครับเชิญท่านต่อครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับก็เพิ่งเคยเห็นประวัติศาสตร์การประชุมสภาครับว่ามีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นประท้วงผู้ชี้แจงกล่าวหากันแบบอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรครับผมถือคติมาโดยตลอดนะครับว่าชีวิตนี้ไม่เคยฟ้องหมิ่นประมาทดูหมิ่นใครทั้งสิ้นครับเชิญวิพากษ์วิจารณ์เต็มที่ครับแล้วเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะวินิจฉัยเองครับว่ามีวุฒิสภามีสว.แบบนี้สมควรที่จะต้องเป็นสภาเดี่ยวหรือสภาคู่ต่อไปครับขออนุญาตชี้แจงต่อนะครับประเด็นที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็คือเพื่อจะแสดงข้อเท็จจริงว่าที่เราหวังกันว่าจะมีวุฒิสภาเพื่อกันกรองกฎหมายแล้วในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงปรากฏว่าไม่ได้มีการกันกรองกฎหมายอย่างที่เราพูดกันคำถามประเด็นที่ซักถามผมต่อมานะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับคือท่านชินวรบุญเกียรตินะครับถามมาทั้งหมด3ประเด็นคำถามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการหยิบยกอ้างถึงคำพูดหนังสือนะครับของท่านปรีดีพนมยงค์นะครับผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเราไปสืบค้นวิธีคิดของท่านปรีดีพนมยงค์ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยท่านเป็นฝ่ายสนับสนุนสภาเดี่ยวตลอดมานะครับนะแล้วท่านเนี่ยยอมให้มีสภาคู่เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับที่3ทั้งที่ต้นรากที่ท่านเริ่มต้นเนี่ยมีสภาเดียวนะครับแต่นั้นมันเป็นมาจากการสนับสนุนการเสนอของท่านหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทที่อยากเห็นประเทศไทยมี2สภานั่นจึงเป็นที่มาของพฤทธิสภาดังนั้นเนี่ยถ้าเราลองดูงานเขียนของท่านปรีดีพนมยงค์ในปี2517ขออนุญาตโควตนะครับเปรียบเพื่อนสมาชิกไปหาอ่านหนังสือชื่อประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญท่านเขียนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2517ยืนยันชัดเจนนะครับว่าท่านเห็นว่าถ้าหากมี2สภาและวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งแสดงว่าไม่เป็นประชาธิปไตยประเด็นถัดมาครับที่ท่านชินวรเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติขออนุญาตเอ่ยนามท่านถามขึ้นมานะครับก็คือว่ากรณีเกี่ยวกับเรื่องการที่ส.ส.ไปมีบทบาทในการแต่งตั้งที่มาต่างๆนะครับของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมทั้งเรื่องของการผู้ตรวจการตรงนี้ผมเรียนแบบนี้นะครับว่าถ้าเราลองดูขอบอำนาจให้ชัดเจนเนี่ยนะครับของผู้ตรวจการเนี่ยนะครับ
จะพบว่าเราไม่ได้ให้อำนาจมากมายนะครับเราให้อำนาจแต่เพียงเข้าไปศึกษาผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาคำวินิจฉัยแล้วศึกษามันก็เป็นผลงานในทางวิชาการเพื่อเผยแพร่เป็นรายงานต่อไปเราให้อำนาจแต่เพียงเข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณต่างๆของสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำนาจในการโอเวอร์รูไม่มีอำนาจในการไปกลับคำพิพากษาใดๆเลยดังนั้นหลักการแบ่งแยกอำนาจระหว่างนิติบัญญัติกับตุลาการก็ยังคงอยู่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเรื่องการตัดสินของศาลแต่อย่างใดนะครับในส่วนของประเด็นที่เข้าไปมีส่วนร่วมนั่งอยู่ในกต.และกสป.ที่เราเสนอว่าให้มีส.ส.ฝ่ายค้าน1คนเนี่ยส.ส.ฝ่ายรัฐบาล1คนเนี่ยเข้าไปนั่งในกต.กสป.ถือว่าเข้าไปเป็นส่วนน้อยนะครับปัจจุบันกต.มี15ท่านเราเอาส.ส.เข้าไปนั่งเป็นกต.ด้วย1ท่านเท่านั้นเองไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเช่นเดียวกับกสป.ปัจจุบันมี13ท่านเราเอาส.ส.ไปนั่งเพียง1คนเท่านั้นเองก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะครับประเด็นถัดมานะครับเรื่องเกี่ยวกับในทางปฏิบัติเนี่ยเราเสนอสิ่งที่สุดโต่งไปหรือไม่เพราะว่าเรากำลังจะเสนอให้เป็นสภาเดียวยกเลิกวุฒิสภาแต่กำลังเอาเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญในรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากวุฒิสภาอย่างน้อย84เสียงด้วยนี่แหละครับตรงนี้จะเป็นปัญหาครับคำถามตรงนี้เองสะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติในการออกแบบรัฐธรรมนูญ60มาตั้งแต่แรกนั่นก็คือว่าการแก้รัฐธรรมนูญใดๆก็ตามถ้าหากเราไม่มีสว.คอยช่วยเหลือเลยนะครับร่างนั้นก็จะไม่มีทางผ่านนั่นเท่ากับว่าสว.กลายเป็นผู้ออกใบอนุญาตทุกครั้งว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใดจะแก้ได้หรือไม่อย่างไรแต่ผมก็เชื่อครับว่าจะมีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติหลายท่านที่เล็งเห็นประเด็นถึงความสำคัญของเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วเรามีตัวแบบตั้งหลายที่นะครับอนาคตอาจจะปรับปรุงเพิ่มเติมก็ได้ว่าถ้าประเทศไทยเป็นสภาเดี่ยวเราอาจจะสร้างอีกสักสภาหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัตินะครับเป็นสภาที่ปรึกษาเหมือนที่รัฐธรรมนูญ40เคยทำนั่นก็คือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็คือนำเอาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปอยู่ในนี้ก็ได้แต่ขอบอำนาจหน้าที่จะไม่ได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัตินั่นก็คือทำหน้าที่เสนอรายงานความคิดเห็นอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือหลายท่านก็สามารถเข้าไปดำรงตำแหน่งนะครับในกรรมธิการในสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญต่างๆในชั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ได้สุดท้ายนะครับเรื่องของกรณีเรื่องหลักการแบ่งแยกอำนาจที่เมื่อกี้สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติท่านอาจารย์สถิตลิ่งพงพันธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ผมในวิชากฎหมายศุลกากรนะครับตอนเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านสถิตได้ยกถึงหนังสือของมงเตสกิเออร์นะครับท่านสถิตได้พูดถึงลอร์ดแอคตันนะครับจริงๆหลักการแบ่งแยกอำนาจของมงเตสกิเออร์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องแบ่งแยกอำนาจแบบเด็ดขาดแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยนะครับมันจะต้องมีการสัมพันธ์ถ่วงดุลกันบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยครับระบบรัฐสภาเราเนี่ยแหละคือการแบ่งแยกอำนาจแบบไม่เด็ดขาดครับเพราะนิติบัญญัติกับบริหารมันเกี่ยวกันอยู่ตรงไหนครับก็นายกรัฐมนตรีก็มาจากความเห็นชอบของสภาเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับดังนั้นคำว่าแบ่งแยกอำนาจมันไม่ได้หมายความว่าแยกกันเด็ดขาดโดยไม่ข้องเกี่ยวกันเลยแต่มันสามารถถ่วงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกันซึ่งข้อเสนอทางของพวกเรานั้นยืนยันครับว่าเป็นเพียงการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานใดๆขององค์กรตุลาการและก็องค์กรอิสระครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไป